สวัสดีค่ะวันนี้ออสตังก็จะพามารับชมคุณแม่ทำผัดพริกแกงใส่ปลาไหลค่ะอันนี้ก็จะมีพริกไทยอ่อนกระชายใบมะกรูดใบกะเพราแล้วก็พริกแกงแล้วก็ตัวนางเอกของเราก็คือปลาไหลหั่นค่ะแล้วก็น้ำปลานะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะคุณแม่ก็มาต้มน้ำค่ะแล้วก็ลวกปลานะคะปลาไหลค่ะลวกปลาไหลเพื่อนำความคาวออกไปค่ะแล้วคุณแม่ก็มาใส่เกลือนะคะจากนั้นคุณแม่ก็จะมาเทใส่ลงไปเลยค่ะนี่เพื่อล้างความคาวออกนะคะนี่คุณแม่ก็ล้างทำความสะอาดเลยค่ะนี่นี่คุณแม่ก็ฉีดน้ำล้างเลยนะคะต้องให้สะอาด 100% ค่ะนี่คุณแม่ก็มาล้างสิ่งสกปรกออกไปนะคะแล้วก็ความคาวด้วยค่ะนี่คุณแม่ก็ล้างไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปผัดกันค่ะนี่อันนี้คุณแม่ก็ร้อนให้กระทะร้อนนะคะแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปค่ะแล้วก็ผัดๆให้เข้ากันเลยนะคะอันนี้ก็จะได้หอมๆค่ะอันนี้ก็จะกินฉุนๆนิดนึงนะคะนี่คุณแม่ก็ผัดๆคนๆไปเลยค่ะให้หอมนะคะนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วจากนั้นคุณแม่ก็จะมาใส่นางเอกกันค่ะนี่ก็คือปลาไหลนั่นเองค่ะแล้วก็ผัดๆให้คนๆให้เข้ากันเลยนะคะให้พริกแกงเข้าเนื้อปลาไหลค่ะแล้วจากนั้นคุณแม่ก็จะมาใส่พริกไทยอ่อนมาใส่ใบกระชายค่ะนี่อันนี้คุณแม่ก็ใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อความหอมค่ะใส่ลงไปเลยนี่แล้วคุณแม่ก็มาผัดคนๆให้เข้ากันเลยค่ะขนาดน้องสตังค์ภาคน้องสตังค์ก็ยังหิวเลยค่ะนี่เป็นของโปรดของคุณพ่อนะคะคุณแม่เห็นว่าน้ำน้อยคุณแม่ก็เลยใส่น้ำลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดแล้วก็พริกนะคะแล้วก็ใบกะเพราค่ะหน้าตาน่ากินมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้น้องสตังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามให้น้องสตังด้วยนะคะเดี๋ยวเราเอาไปกินกันค่ะ